ขอโทษครับผมเข้าผิดห้องอ๋อคุณฉันด็อกเตอร์สุขวัญเราเจอกันแล้วนี่เธอไม่ได้มาผิดห้องหรอกเธอมาผิดเวลาต่างหากหมายความว่ายังไงครับคิมหันเขาออกจากโรงพยาบาลไปแล้วอ้าวเหรอครับนิดเธอไม่รู้เหรอแปลกนะคนที่จะเข้าถึงเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ privilege จริงๆซึ่งเธอก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นแต่เธอกลับไม่รู้ว่าคิมหันหายไปไหนครับพอดีผมติดต่อเขาไม่ได้นะครับผมเดาว่าคุณเองก็คงเหมือนกันตราบใดที่คุณยังเรียกเขาว่าคิมหันเนี่ยก็คงไม่ privilege เท่าไหร่หรอกนะครับฉลาดดิพ่อหนุ่มน้อยผมไม่ถือว่าเป็นคำชมนะครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ค่ะถ้าเธอติดต่อเขาได้หรือเขาติดต่อเธอก็โทรหาฉันละกันคุยกับเธอสนุกดีนะเอาไว้เรามาคุยกันใหม่ตอนที่เจอคิมหันก็แล้วกันนะครับ